เรามาร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนากายวาจาและใจร่วมเรียนรู้หลักธรรมและแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไปกับดร.แสนชดารัมย์อาจารย์นักธรรมผู้ที่ตนเพื่อพระพุทธศาสนามากว่า30ปีในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จร่วมสร้างความสุขด้วยธรรมะกับพวกเขาเหล่านี้ในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขเป็นเครื่องบินบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นบางฤดูก็มีบางคราวนั้นเราไปลงที่พาราณสีต้องนั่งรถยนต์ไปอีก7ชั่วโมงคือนั่งรถยนต์นี่ก็ไม่กระไรแต่ว่าระหว่างทางไม่มีห้องน้ำอันนี้ที่ลำบากหน่อยนะครับแต่สู้โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะคุณนารีรักษ์เนี่ยนะวิมุกตานนท์เนี่ยท่านเป็นผอ.ฝ่ายการดูแลทางด้านสื่อฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ของการบินไทยเนี่ยท่านจะรู้ดีเพราะว่าการเดินทางอย่างอินเดียเนี่ยมันลำบากนิดหนึ่งตรงนี้พอเราบางครั้งไปลงได้ที่โคราชก็พูดแต่บางครั้งลงไม่ได้ก็ต้องลงที่พาราณสีบางครั้งก็มาลงที่ลักนาวซึ่งแล้วแต่ว่าจุดลงคราวสุดท้ายเราต้องไปลงที่เนปาลโอ้แล้วใครเราว่ามันก็ขลุกขลักพอสมควรนะคะแต่ก็จะว่าด้วยสหวิริยะบารมีนะก็ไม่ถึงกันอย่างนั้นเริ่มต้นด้วยเราทำแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้สำเร็จนะครับใครท้อถอยก็ไม่ได้แล้วเพราะเริ่มไปแล้วก็เนี่ยค่ะก็เริ่มทำก็อย่างที่เราก็ได้มาแสดงให้เห็นเมื่อกี้นี่ว่าคุณมนเทียนก็ได้รวบรวมพรรคพวกมาเขียนในความควบคุมของคุณอาวุธเงินจูกลิ่นก็ได้ไปดำเนินไปได้มากแล้วสัก 80% แล้ว 80% ตอนนี้ดำเนินการแล้วสีในการใช้เนี่ยก็มาคิดกันว่าควรจะใช้สีทำนองไหนในเมื่อที่นั่นเป็นที่เสด็จปรินิพพานสีควรจะเป็นสีทางสีเย็นนะคะไม่ใช่เป็นสีออกมาทางแบบไทยนะคะก็จะเป็นสีที่ออกเป็นสีฟ้าสีม่วงสีอะไรที่เข้าไปทางนั้นแล้วก็เข้ากับบรรยากาศของปรินิพานด้วยปรินิพานแล้วก็จะมีสีสดในบางที่ที่ว่าควรจะต้องเติมไปอะไรอย่างนี้นะคะแสดงว่าตอนนี้ภาพวาดยังอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมใช่ค่ะคือต้องมีการเช่าที่นะคะมีการเช่าเนื้อที่เนี่ยเงินที่เราได้มาเนี่ยก็เกี่ยวกับทางการลงทุนเขียนภาพแล้วก็ต้องเช่าที่แล้วก็สร้างขนาดเหมือนเท่าโบสถ์จำลองเท่าโบสถ์จริงเลยนะเท่าโบสถ์จริงๆนะที่เราเห็นในภาพเนี่ยกันเท่าโบสถ์จริงแล้วก็ที่เราเห็นเป็นตรงไหนที่เป็นช่องตรงไหนที่เป็นช่องหน้าต่างช่องประตูคุณบนเชียงก็จะขีดเอาไว้ให้เห็นเพื่อที่ว่าตรงนั้นจะเขียนภาพไม่ได้เสมือนจริงนะฮะเนี่ยโอ้โหนี่ก็มากแล้วนะคะได้เขียนไปมากทีเดียวแล้วท่านผู้หญิงครับสีที่ใช้เนี่ยจะสามารถอยู่ทนทานได้นานอันนี้ต้องทนทานแน่ๆเลยเพราะว่าอย่างที่ว่ามันจะไม่มีความชื้นนะคะเราจะตัดความชื้นแล้วผ้าใบนี่ก็เป็นผ้าใบอย่างดีก็ต้องสั่งมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะผ้าใบที่กว้างและใหญ่เนื้อดีสีใช้สีมีคุณภาพคืออันนี้ทางจิตรกรผู้เขียนเนี่ยจะทราบว่าจะใช้อย่างไรค่ะนั่นได้มีผู้มีจิตศรัทธามากเงินก็จากรายใหญ่ๆเนี่ยมาแยะค่ะคซึ่งคุณชายปริยาธรจะบอกว่าไม่กังวลเลยนะคะในเรื่องที่จะหามาเนี่ยพอพูดแล้วหลายคนก็ไม่ต้องไปหารายย่อยเนี่ยก็อย่างพวกเราเนี่ยเราก็ย่อยๆคนละ 1,000-2,000 หรือ100-200 อะไรก็ยินดีรับทั้งนั้นนะคะถ้าอย่างตอนนี้เนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยถ้าเกิดคนได้ติดตามเรื่องนี้แล้วอยากจะมีส่วนร่วมอะไรนี้จะไปติดต่อทำที่ไหนได้บ้างท่านผู้หญิงก็ที่สำนักงานเวลานี้ใช้ให้ทำอยู่ที่เดียวกับที่มูลนิธิรัชกาลที่2ที่หอวชิราวุธหอวชิราวุธอ๋อสมุดแห่งชาติหอสมุดแห่งชาตินั่นแหละค่ะก็ตรงนั้นก็เป็นถ้าใครติดตามข่าวนี้แล้วอยากจะมีส่วนร่วมนิดหน่อยอะไรก็ว่าเพราะว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ใช่ไหมแล้วก็ยังมีของที่ระลึกให้นะครับอย่าง 1,000 บาทนะคะก็มีเป็นเหรียญทองแดงซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นใหม่เป็นรูปเรียกว่าพระพุทธมหาชนกนะคะอันนี้ก็1,000 บาทก็จะมอบให้คือบางทีก็ไม่ใช่ว่าแหมทำบุญแล้วก็จะต้องการแต่ว่ามันเป็นที่ระลึกก็ได้พระพุทธมหาชนกเนี่ยคนก็ต้องอยากได้แล้วก็มีอัตราต่างๆว่านะคะทำเท่าไหร่ก็จะได้แล้วก็ไม่ทราบว่า
เคยรู้จักไหมเบบี้บุดดาอาจารย์คงรู้จักเบบี้บุดดาเนี่ยครับที่เป็นจริงนะครับเป็นพระพุทธประสูติเกิดในเขาเรียกว่าเบบี้บุดดาเนี่ยพุทธองค์ประสูติปัจจุบันได้อยู่ในประเทศเนปาลพุทธศิลป์ในเชิงเบบี้บุดดาเนี่ยเกิดขึ้นที่เนปาลคือที่ปาตันเกิดที่เมืองหลวงของกัตมันดูหรือประเทศเนปาลเนี่ยนะเป็นพระกุมารแล้วก็ยกมือขึ้นชี้ข้างบนอะไรเนี่ยนะคะมีเบบี้บุดดาเป็นที่มีเบบี้บุดดาด้วยค่ะบริจาคเท่าไหร่ครับถึงจะได้เป็นล้านค่ะแต่ว่าแล้วลดหลั่นกันไปที่จะนะคะแต่เป็นล้านก็ได้เป็นเนื้อทองเนื้อเงินเนื้อทองแดงถ้าเป็นแสนเนี่ยแล้วก็มีนอกจากเบบี้บุดดาเนี่ยนะคะก็จะมีรูปภาพจำลองจากในพระมหาชนกก็ถ้าบริจาคมากก็ได้ใหญ่หน่อยบริจาคเนาะก็ลดหลั่นกันไปคือก็จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเขามีคติว่าใครที่มีเบบี้บุดดาเอาไว้บูชาเนี่ยบ้านไหนที่มีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยก็จะเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลหมายความว่าคนคนนั้นมีไอดอลมีต้นแบบว่านี่คือมหาบุรุษตอนที่พระองค์ประสูติพระองค์จะตรัสไปน้องว่าอโคหมัสมิโลกัสะเฉดโทหมัสมิโลกัสะเนี่ยนะที่ตรัสว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพระองค์เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะปุ๊บตรงนี้ใครที่เกิดแล้วบ้านไหนที่มีเบบี้บูดาไว้เนี่ยก็จะเป็นสิริมงคลให้กับเด็กๆได้มีไอดอลที่ดีเอาไว้เนี่ยไปรู้จักที่ครั้งแรกที่ไปที่ลุมพินีแล้วท่านเอามาให้เป็นที่ระลึกแล้วก็บอกคือคนไทยเนี่ยเราเห็นพระพุทธรูปเคยแต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมครับเป็นพระกุมารเนี่ยเราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็บอกว่าไม่รู้จักว่าเป็นอะไรแล้วท่านก็เรียกของท่านว่าเบบี้บูดาครับที่จริงคนอินเดียเองคนเนปาลนะคนเนปาลเองก็เรียกอย่างนั้นแล้วคติความเชื่อนี้ก็เกิดขึ้นจากพุทธศาสนาสายวัชรยาน คือสายทิเบต ท่านมีความคิดแต่คนทิเบตนี่เก่งนะ คือในแง่ของชาวทิเบตไม่ใช่ว่าอยู่ที่ประเทศทิเบตอย่าง เดียวนะทั้งเนปาลทั้งอินเดียก็มีเยอะในแถบที่ติดภูเขาหิมาลัยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนทิเบตหรือคนเชื้อสายทิเบตเนี่ยหรือมองโกลอยเนี่ยจะมีความเชื่อในลักษณะที่พุทธศาสนาสายมหายานเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งมากแล้วเขาไม่ต้องสร้างคุกสร้างตารางเขาไม่ต้องมีคุกมีตารางนะนี่คือแง่มุมที่เขาอบรมได้ในแง่ว่าใครก็ตามที่มีลักษณะนี้เอาไว้เป็นสิริเป็นมงคลลูกหลานก็จะมีไอดอลที่ดีเอาไว้ในเรื่องภาพเขียนของเรานี่ก็กำหนดว่าคงจะเสร็จภายในสัก2ปีคือยังไงปลายปี53นี้ควรจะได้ไปติดตั้งจะได้อยู่ในระยะแล้วนี่ใช่ไหมฮะค่ะครับแล้วเราเริ่มมาแล้วก็ครับนะคะก็คงจะสักวันหนึ่งคงจะเชิญสื่อมวลชนหลายๆแขนงไปดูที่โรงงานที่โรงและโรงเขียนที่นะคะที่บทจำลองของเราที่แถวพระพุทธมณฑลทางโน้นก็ไปทางนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลนะที่เราได้รับรู้ตรงส่วนนี้ก็เป็นความรู้ที่หลากหลายก็ขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับที่ได้ให้องค์ความรู้ในวันนี้แต่ก็ถ้าท่านใดอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปที่หอสมุดแห่งชาตินะที่หอวชิราวุธนะครับครับวันนี้ก็คงต้องกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับครับน้องนนท์ด้วยนะขอบคุณมากน้องโอมนะที่มาช่วยรายการวันนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพเข้ารายการของเรามาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับคงต้องกราบลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณท่านอีกครั้งครับI'm wrong.